ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าจันยิ่งสามไม่เคยคิดเลยว่าโดนัทเดี๋ยวนี้ราคาแพงแพงนะกล่องนึงหลายร้อยบาทนะเป็นพันก็ยังซื้อกันเลยวันนี้จันยิ่งสามมีโดนัทอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับโดนัทหน้าชีสเป็นที่นิยมกันนะคุณผู้ชมสำหรับการทำโดนัทเนี่ยมักจะเป็นโดนัทยีสต์ถ้าหากว่าต้องขึ้นฟูด้วยยีสต์ก็ต้องใช้แป้งทำขนมปังวันนี้เป็นแป้งขนมปังตรายานอวกาศโดนัทของเราจะนุ่มละมุนเราผสมแป้งเค้กนิดนึงแป้งเค้กตราลิปบิ้นอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคเลยนะคุณผู้ชมนะขนมชนิดนี้จะต้องขึ้นฟูเราก็จะต้องใช้ยีสต์วันนี้เป็น instant dry yeast คือยีสต์แห้งสำเร็จรูปจะต้องใส่เกลือป่นด้วยแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปน้ำตาลทรายแน่นอนไม่ต้องบอกก็รู้ว่าต้องใส่เพราะถ้าไม่มีน้ำตาลก็จะไม่มีอาหารสำหรับยีสต์ใส่น้ำสะอาดลงไปนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็ไข่ไก่1ฟองใช้เนยสดหรือมาการีนก็ได้ต้องไม่มีทรานแฟตอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่นมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟาลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับ Formosaก็เคล้าส่วนผสมซะก่อนให้ของแห้งทั้งหมดกับของเปียกเข้ากันนะคุณผู้ชมนะพอทั้งหมดเข้ากันแล้วเราก็ย้ายลงมาบนโต๊ะที่สะอาดเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมนวดเราก็นวดไปเรื่อยๆถือว่าได้ออกกำลังกายละลายไขมันบางส่วนดูสิเนี่ยจะยิ่งสั่งทำโดนัทบ่อยๆเดี๋ยวนี้เดี้ยนเปรียวครับคุณผู้ชมจากแป้งแห้งๆเนี่ยคุณผู้ชมเนื้อเริ่มเข้ากันแล้วเห็นไหมเนี่ยแล้วก็เป็นรูได้ง่ายมากด้วยการใช้นิ้วของตัวเองคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ต้องใส่เต้นไปด้วยคุณผู้ชมมีความสุขเสร็จแล้วก็จัดการทำให้เป็นวงคุณผู้ชมพอเป็นวงเสร็จแล้วเราก็เอามาพักไว้ในถาดที่เราทาเนยไว้ประเดี๋ยวโดนัทเนี่ยจะขึ้นเป็น2เท่าแล้วเราก็จะเตรียมตัวทอดนะคุณผู้ชมนะเรื่องทอดๆเนี่ยก็ต้องเป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตนะคุณผู้ชมใส่เยอะหน่อยเอาละเสร็จแล้วเราก็เปิดเตาไว้นะคุณผู้ชมนะอุ่นน้ำมันไว้ไม่ต้องไฟแรงจนเกินไปคุณผู้ชมครับถึงเวลาทอดเนี่ยหยิบจากด้านล่างขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วเวลาจะทอดคุณผู้ชมต้องหงายเอาด้านล่างขึ้นเพราะว่าเวลาขนมเราขึ้นฟูจะทำให้ผิวตรงนี้ที่มันไม่เรียบเนี่ยเต็มถ้าคุณผู้ชมทำแรงหน่อยนะมันจะยุบทันทีเลยไม่สวยอย่าลืมว่าโดนัทเราใส่น้ำตาลเยอะนะคุณผู้ชมมีน้ำตาลเยอะโดนัทจะเป็นสีน้ำตาลเร็วมากเพราะฉะนั้นต้องใช้ไฟอ่อนและเลือกใช้น้ำมันที่ถูกประเภทเช่นเดียวกันดูสิเห็นไหมเมื่อกี้ตรงนี้ยังไม่เรียบตอนนี้เรียบแล้วคุณผู้ชมอันนี้ก็เริ่มเรียบสวยแล้วนะเห็นไหมคุณผู้ชมครับด้านหนึ่งเหลืองแล้วเพราะฉะนั้นโดนัทไม่ใช่ต้องโกนะคุณผู้ชมจะใช้ตะเกียบพลิกไปพลิกมาไม่ได้ดูนะรึบแน่เห็นไหมคุณผู้ชมสีสวยเลยอุ้ยตื่นเต้นมารึบสวยเลยเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยการทอดโดนัทที่ถูกต้องต้องทำแบบนี้ประเดี๋ยวพอโดนัทสุกแล้วเราจะตักขึ้นพักไว้จนกระทั่งอุ่นๆหรือเย็นสนิทเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าด้วยชีสให้มาดูหน้ารับประทานนะครับพอโดนัทเราเริ่มจะอุ่นๆอันนี้เป็นเกรสหรือเยี่ยมใสคุณผู้ชมเราก็เอามาทาซะก่อนนะคุณผู้ชมนะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะก็หยิบมา1ชิ้นค่ะแล้วก็โรยด้วยชีสค่ะอันนี้เป็นเชดดาร์ชีสขูดคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่แบบวันนี้ถูกหวยอะค่ะคุณผู้ชมค่ะอ
ท่านี้ยังไม่พอนะคะคุณผู้ชมเราก็ต้องเอาส้มมาวางฝังไว้หน่อยนึงสตรอเบอรี่พัดค่ะเรียงเข้าไปค่ะเสร็จแล้วก็บลูเบอรี่2ลูกแล้วกันใจดีให้บลูเบอรี่2ลูกสะระแหน่1ช่อที่มันดูสวยงามเต้นอยากยกไปถึงบ้านคุณผู้ชมแล้ววิ่งทะลุจอโทรทัศน์เอาไปหาคุณผู้ชมจริงๆเลยค่ะแต่เดนทำไม่ได้เดนทำได้แค่นี้ค่ะนอกนั้นคุณผู้ชมต้องทำรับประทานเองนะคะคุณผู้ชมครับช่วงหน้า2แม่ลูกรับรองได้เตรียมของมาให้คุณผู้ชมนะครับมีทั้งกล้วยมีทั้งช็อกโกแลตนะครับแล้วก็มีทั้งซีเรียลรับรองอร่อยแน่เลยวันนี้เราทำซีเรียลเค้กนะแปลว่าวันนี้เรากินแล้วเราจะผอมใช่ไหมผอมไม่ผอมค่ะแต่มันเฮลตี้ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูเค้กวุ้นมูสมะม่วงช็อกโกแลตค่ะวิธีทำวุ้นมะม่วงใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกเกลือป่นน้ำตาลทรายเนื้อมะม่วงสุกสับหยาบน้ำสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวและกลิ่นมะม่วงชนิดน้ำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาติคนให้เข้ากันเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีแล้วนำออกจากพิมพ์เตรียมไว้วิธีทำวุ้นช็อกโกแลตใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นและนม UST รสจืดนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่ดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลหั่นและโยเกิร์ตรสธรรมชาติคนให้เข้ากันดีวิธีประกอบเทวุ้นช็อกโกแลตครึ่งหนึ่งลงในพิมพ์วางวุ้นมะม่วงที่เตรียมไว้ลงตรงกลางของพิมพ์กดให้จมนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีนำออกจากพิมพ์แล้วตกแต่งด้วยลูกชุบมะม่วงตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟกับเมนูเค้กวุ้นมูสมะม่วงช็อกโกแลตค่ะเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนู Apple Upside Down Cake หวานฉ่ำนุ่มละมุนลิ้นวิธีทำ Apple Upside Down Cake ผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเกลือป่นและอบเชยป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมขึ้นฟูใส่ไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำเติมแป้งที่ผสมไว้บีบผสมให้เข้ากันปิดเครื่องค่ะแล้วเติมแอปเปิ้ลรูสเบดพรีเพอเรชั่นกราเนเจอร์เทสช่วยทำให้เค้กมีกลิ่นหอมอ่อนๆของแอปเปิ้ลและรสชาติหวานละมุนเติมเนื้อแอปเปิ้ลแดงหั่นเป็นเส้นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ทาเนยขาวลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้โรยน้ำตาลทรายแดงให้ทั่วจากนั้นเรียงแอปเปิ้ลแดงหั่นบางจนเต็มพิมพ์เทส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ที่เรียงแอปเปิ้ลไว้ประมาณ 3/4 ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 40-45 นาทีเมื่อสุกแล้วให้คว่ำออกจากพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทเสิร์ฟทาหน้าเค้กด้วย Apple Roosevelt Preparation Granite Taste ให้ทั่วตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟแค่มีผลไม้ Roosevelt Granite Taste ไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ Roosevelt Granite Taste ยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้